ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกับกรมการค้าต่างประเทศมันสับปะหลังนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงสร้างรายได้ในการส่งออกให้กับประเทศนับแสนล้านบาทต่อปีนะครับและในปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราเป็นผู้ผลิตมันสับปะหลังเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกและครองแชมป์ในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังเป็นอันดับ1ของโลกครับเฉลี่ย1ปีนะครับประเทศไทยของเรานะครับสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสับปะหลังได้ถึง30ล้านตันนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานครับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกได้มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพการผลิตและส่งออกมันสับปะหลังของไทยผ่านกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสถานการณ์เหมือนจะหวานมันใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ชมครับรู้หรือไม่ว่าอุตสาหกรรมมันสับปะหลังของเราก็เกิดปัญหาเช่นกันครับเพราะว่านอกจากเรื่องของภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตของมันสับปะหลังเนี่ยเราก็ยังมีภัยคุกคามอีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคใบด่างมันสับปะหลังนั่นเองครับโรคใบด่างมันสับปะหลังหรือ CMD เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาได้ต้องทำลายทิ้งสถานเดียวในปัจจุบันนะครับประเทศไทยยังไม่มีพันธุ์มันสับปะหลังที่ต้านทานโรคใบด่างที่ปลูกเพื่อการค้าโรคใบด่างมันสับปะหลังแพร่กระจายจากการนำท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาปลูกและมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติทำให้โรคใบด่างแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายให้แก่ไร่มันสับปะหลังซึ่งพี่น้องเกษตรกรต้องท่องไว้ในใจเลยนะครับว่าโรคใบด่างมันสับปะหลังไม่สามารถรักษาหายได้ต้องทำลายทิ้งสถานเดียวเมื่อกำจัดโรคใบด่างมันสับปะหลังไปจากไร่ของเราแล้วก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับโรคใบด่างเนี่ยกลับมาได้เสมอถ้านำท่อนพันธุ์ที่ติดเชื้อมาปลูกอีกดังนั้นการคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสับปะหลังที่สะอาดปลอดโรคจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเริ่มต้นควรคัดเลือกต้นพันธุ์ปลอดโรคจากแปลงที่ปลอดโรคหรือถ้าดูอาการแล้วไม่มั่นใจก็ควรสุ่มนะครับไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการและได้ต้นพันธุ์ปลอดภัยมาไม่ต้องร้อนใจไปนะครับเพราะเราเนี่ยมีตัวช่วยวิธีการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด X20 และ X80 ฟังแล้วเหมือนรหัสลับแต่มันคืออะไรและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมันสับปะหลังได้อย่างไรคำตอบมีให้เราหลังประตูบานนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์วิจารณ์นั่นเองนะครับหรือว่าดร.วิจารณ์นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาถามในเรื่องของการขยายพันธุ์ X20 และ X80 ว่ามันมีความสำคัญหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับก็คือว่าเอามาตัดแค่นี้นะครับท่อนเล็กๆลำหนึ่งเราตัดได้20ท่อนเราก็เอา20ท่อนเนี่ยไปปลูกเพื่อให้ได้เป็นต้นกล้าและเอาต้นกล้าไปปลูกต่อเพราะฉะนั้น X20 หรือ X80 เนี่ยโดยความหมายก็คือเป็นการขยายพันธุ์มันสับปะหลังให้ได้จำนวนมากขึ้นแต่ถ้าเป็น X80 เนี่ยเราก็ตัดท่อนเล็กเหมือนกันแต่ก็ไปปลูกในกระถางอายุ30วันเราก็ตัดเป็นต้นกล้าเอาต้นกล้านี่ไปปลูกต่อกระถางเดิมเดี๋ยวมันก็จะแตกต้นใหม่อีก30วันมันก็แตกต้นใหม่เราก็ตัดอีกเพราะฉะนั้นใน1กระถางเนี่ยท่อนเล็กๆเนี่ยถ้าเราตัด4ครั้งใน1ลำเนี่ย20ท่อน4ครั้งเราได้80เลยเราตั้งชื่อเป็น X80ไอ้วิธีการขยายพันธุ์แบบเร่งรัดที่เราเรียกว่า X20 หรือ X80 เนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้แล้วสุดท้ายเนี่ยผลที่ตามมาก็คืออุตสาหกรรมมันสำปะหลังมันก็จะอยู่รอดเกษตรกรก็อยู่ได้อาจารย์ครับถ้าเกษตรกรคนไหนเขาสนใจอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้มารับการอบรมการขยายพันธุ์แบบเร่งรัดแบบทั้ง X20 และ X80 สามารถทำยังไงได้บ้างครับในเนอร์เซอรี่ทั้งหมดที่เราทำนี่ก็เตรียมพร้อมไว้สำหรับการขยายถ้ามาเป็นกลุ่มแล้วบอกเราก็ยินดีอบรมให้นะครับเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยคือยินดีที่จะทำงานเพื่อเกษตรกรอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นโอกาสดีครับถ้าเกษตรกรแต่ละกลุ่มแจ้งความประสงค์มาแจ้งความจำนงมาที่มูลนิธินะครับมูลนิธิก็ยินดีที่จะเปิดอบรมให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับแค่นี้ก็อุ่นใจไร้กังวลไม่หวั่นกับโรคใบด่างมันสับปะหลังเพราะเราคือเกษตรกรมันสับปะหลังยุค 4.0 รู้ทันการกำจัดโรคใบด่างมันสับปะหลังรู้จักเลือกท่อนพันธุ์มันสับปะหลังที่ปลอดโรคเพื่อผลผลิตมันสับปะหลังที่สะอาดสู่ผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังที่มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมส่งออกไปทั่วโลก
จบการรายงานที่ไม่สดจากสถาบันพัฒนามันสับปะหลังมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสับปะหลังแห่งประเทศไทยตำบลห้วยบงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาแต่เพียงเท่านี้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามข่าวสารดีๆจากกรมการค้าต่างประเทศฝากกดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนผมซีเจมธรรมวิทย์รัตนาพรขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในทริปหน้าสวัสดีครับ